คิดว่าแอปลำบากใจเพราะว่าอะไรสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ขอนำเสนอข่าวแอปทักษะออนเผยเหตุผลที่ลำบากใจเวลาพูดเรื่องแมทและสงกรานต์เพื่อนๆครับก่อนจะฟังข่าวกันนั้นก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับและเมื่อฟังข่าวกันเสร็จแล้วคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับมาฟังข่าวกันเลยครับสำนักงานข่าวนะครับของคมชัดลึกได้รายงานว่าหลังจากที่คุณแมทพีรณีออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องความรักและก็พร้อมกับบอกว่าขอโทษเรื่องราวที่ผ่านมาและรวมทั้งขอโทษคุณแอปทักษะออนและน้องปีใหม่ฟังไม่ผิดนะครับข่าวนี้เขาได้บอกว่าขอโทษแอปทักษะออนและน้องปีใหม่เห็นไหมครับที่ทำให้เจอเรื่องดราม่าจนน้องชายของตัวเองออกมาปกป้องน้องปีใหม่ล่าสุดนะครับคุณแอปทักษะออนก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเนาะอย่างที่เรารู้ๆกันและมีคำถามหนึ่งครับที่แบบตรงกับประเด็นของหัวข่าวของหัวข่าวนี้มากที่สุดนั่นก็คือคำถามนี้ครับมันส่งผลถึงจิตใจเราอย่างไรบ้างคุณแอปก็ได้ตอบว่าแน่นอนก็คงลำบากใจเรื่องอะไรที่แอปไม่สามารถตอบไม่สามารถเคลียร์ได้ที่ไม่ใช่เรื่องของแอปมันก็ลำบากใจในการตอบเพราะฉะนั้นถ้าแอปไม่มั่นใจก็ไม่ควรตอบเราก็ลำบากใจแง่ว่าเราต้องระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับคำตอบของคุณแอปเฮ้ยผมว่าสุดยอดนะคือแบบคือเขาก็ไม่อยากให้กระทบใครเนาะอ่ะกับข่าวนี่ก็ชื่อข่าวนี้เขาบอกว่าไงชื่อข่าวเขาบอกว่าแอปทักษะออนเผยเหตุผลที่ลำบากใจเวลาพูดถึงแมทนี่ครับเหตุผลที่เขาลำบากใจในเวลาในการพูดถึงเรื่องของคนอื่นนะครับผมก็นี่ครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่โดนใจที่ตรงกับชื่อหัวข่าวมากที่สุดนอกนั้นก็เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับบทให้สัมภาษณ์เยอะเลยครับเห็นไหมเพื่อนๆก็ตามไปอ่านกันเองนะนี่นะผมเลือกดูมาให้ละอันที่มันเกี่ยวกับชื่อหัวข่าวมากที่สุดนะครับไอ้พวกนี้ก็นั่นแหละเยอะอ่ะก็อยากจะถามเพื่อนๆนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับคำตอบของคุณแอปทักษะออนอยู่ไหนล่ะนี่ฮะกับคำถามที่ว่ามันส่งผลถึงจิตใจเรายังไงบ้างคุณแอปก็ได้ตอบว่าแน่นอนก็คงลำบากใจเรื่องอะไรที่แอปไม่สามารถตอบได้ที่ไม่ใช่เรื่องของแอปมันก็ลำบากใจในการจะตอบเพราะฉะนั้นถ้าแอปไม่มั่นใจก็ไม่ควรจะตอบเราก็ลำบากใจในแง่ว่าเราต้องระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์นี่ครับคือก็อย่างที่แบบเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันเนาะมาคอมเมนต์บอกว่าคุณแอปเนี่ยไม่เคยพูดถึงใครเลยอะไรอย่างนี้เนาะเฮ้ยผมว่าเฮ้ยมันจริงครับนี่ไงก็คือเฮ้ยเธอก็ไม่อยากให้กระทบใครเธอก็ระมัดระวังในการสัมภาษณ์นั่นแหละครับผมก็ขอชื่นชมคุณแอปด้วยนะครับผมนะสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับข้อมูลจาก jam.com เนาะและลิงก์ข่าวนี้ก็จะอยู่ในรายละเอียดนะครับและถ้ามีอะไรก็มาพูดคุยกันได้และก่อนจากกันครับช่วยกดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยเนาะวันนี้ผมนักข่าวอินดี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ